อิตาเจ็ตดรักสเตอร์ไทยแลนด์เซ็นสัญญากับโรงงานผลิตในไทยแล้วอิตาเจ็ตดรักสเตอร์โดยผู้จำหน่ายในประเทศไทยหนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการก็คือ Maverick Group วันนี้ครับได้ทำการเซ็นสัญญากับบริษัทจ้างผลิตรถให้ในไทยเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือบริษัทจงเซินไทยแลนด์หรือที่เรารู้จักกันในนามของแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์จงเซินลิวกะหลังจากที่ Maverick Group ครับได้ทำการเปิดตัวอิตาเจ็ต Dragster Thailand แล้วก็เปิดตัวรุ่นจำหน่ายรุ่นแรกในประเทศไทยก็คือ Dragster 300ไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลครับที่เราได้รับในงานวันแถลงข่าวกับสื่อเนี่ยตอนเปิดตัวทาง Italjet ได้บอกว่าตัว Dragster 300นี้จะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยซึ่งล่าสุดวันนี้ก็ได้ทำการเซ็นสัญญายืนยันเป็นที่เรียบร้อยถึงบริษัทโรงงานที่ผลิตให้แล้วว่าเป็นของทางจงเซินโดยจะทำตลาดครับในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านเราด้านของรถ Dragster ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณปัจจุบันครับจะทำตลาดด้วยกัน2รุ่นหลักๆก็คือ Italjet Dragster 300รุ่นนี้ครับอย่างที่บอกว่า CKD ในประเทศไทยค่าตัวจะเริ่มช่วง 269,000 แล้วก็ถ้าเป็นไลน์มาลอสซี่เนี่ยจะเพิ่มอีก 20,000 คือ 289,000ขณะที่รุ่นท็อปไลน์ครับอย่าง Italjet Dragster 700 Twin Limited Edition ที่จะมีเพียงแค่700คันทั่วโลกซึ่งคันนี้ไม่ใช่รถสกูตเตอร์แต่เป็น Exotic Bike แล้วถ้าเกิดรายละเอียดครับใครยังไม่รับชมสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้าด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนค่าตัวจะพุ่งไปสูงอยู่ที่ 899,000 คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับสำหรับตัว Dragster 300เราน่าจะมีโอกาสได้รีวิวภายในช่วงประมาณเดือนหน้ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนครับรอติดตามกันด้วยทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival เราวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ